เมื่อวันที่24กันยายนปี2023มีแคปซูลขนาดเล็กลงจอดที่รัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาภายในบรรจุตัวอย่างพื้นผิวจากดาวเคราะห์น้อยที่มนุษยชาติรอคอยมานาน7ปีนั่นคือตัวอย่างฝุ่นและก้อนหินจากดาวเคราะห์น้อยเบนนูหนัก120กรัมเป็นแคปซูลเวลาที่เก็บความลับของจักรวาลไว้ตั้งแต่ 4,500 ล้านปีที่แล้วก่อนที่โลกจะเกิดขึ้นและก่อนที่ชีวิตบนโลกจะปรากฏภารกิจโอไซริสเร็กซ์เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่ไม่เคยมีใครเผชิญมาก่อนตั้งแต่การเลือกเป้าหมายจากดาวเคราะห์น้อยนับพันดวงไปจนถึงการสัมผัสดาวเคราะห์น้อยด้วยความเร็วสูงในช่วงเวลาเพียง5วินาทีติดตามเรื่องราวของการล่าสมบัติในอวกาศสัมผัสกับความลึกลับของจักรวาลและการค้นพบที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษยชาติไปตลอดกาลในโอไซริสเร็กซ์ภารกิจ7ปีที่เปลี่ยนมุมมองมนุษยชาติสมองที่มีสุขภาพสมบูรณ์และพร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3อย่าง Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาที่คิดค้นสูตรและผลิตในนอร์เวย์ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านมาตรฐานการผลิตน้ำมันปลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulchannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแถบดาวเคราะห์น้อยในจักรวาลมีดาวเคราะห์น้อยนับแสนดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์นักดาราศาสตร์ของ NASA ต้องเลือกเป้าหมายเพียง1ดวงจากจำนวนอันมหาศาลนี้การตัดสินใจนี้ใช้เวลาหลายปีและมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่างไม่น่าเชื่อเบนนูกลายเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบด้วยเหตุผลหลายประการทั้งขนาดที่ใหญ่พอสมควรที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง500เมตรทำให้สามารถเข้าใกล้ได้อย่างปลอดภัยวงโคจรของมันเข้าใกล้โลกมากพอที่จะเดินทางไปถึงได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันและที่สำคัญที่สุดนั้นเบนนูเป็นดาวเคราะห์น้อยประเภท B-type ซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยคาร์บอนเนเซียสที่อุดมไปด้วยคาร์บอนและสารอินทรีย์สีดำมืดเหมือนถ่านหินแต่คาดว่าจะเก็บความลับของร่องรอยแห่งชีวิตเอาไว้ชื่อ Osiris Rex เองก็เป็นมากกว่าแค่อักษรย่อแต่เป็นการบรรยายเป้าหมายทั้งหมดของภารกิจOrigins หมายถึงการค้นหาที่มาของชีวิต Spectral Interpretation คือการเปรียบเทียบข้อมูลจากอวกาศกับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์บนโลก Resource Identification เป็นการสร้างแผนที่ทรัพยากร Security หมายถึงการศึกษาความปลอดภัยของโลกจากภัยคุกคามจากอวกาศและ Regolith Explorer คือการสำรวจวัสดุผิวหน้าถ้านักเดินเรือโบราณใช้แสงดาวนำทางยานอวกาศโอไซริสเร็กซ์ก็ต้องพึ่งพาดวงดาวในการหาทิศทางในอวกาศอันกว้างใหญ่เช่นกันเพราะในอวกาศไม่มีทิศเหนือทิศใต้ไม่มี GPS มีเพียงแสงดาวที่ส่องนำทางในความมืดมิดของจักรวาลวันที่8กันยายนปี2016เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เมื่อจรวดแอตลาสที่5ยกตัวยานอวกาศโอไซริสเร็กซ์หนัก 2,110 กิโลกรัมขึ้นจากฐานปล่อยเคปคานาเวอรัลรัฐฟลอริดาสู่ความมืดมิดของอวกาศแต่การเดินทางไปยังเบนนูไม่ใช่เส้นทางตรงเหมือนกับการคว้างลูกบอลไปโดนเป้าที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ห่างออกไปถึง320ล้านกิโลเมตรยานอวกาศต้องใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Gravity Assist โดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา1ปีเต็มแล้วกลับมาใช้แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเพื่อเปลี่ยนทิศทางและเพิ่มความเร็วในการเดินทางไปยังเบนนูเปรียบได้กับว่าเป็นการใช้โลกเป็นหนังสติ๊กยักษ์ยิงยานอวกาศออกไปสู่จุดหมายหลังจากเดินทาง2ปีในเดือนธันวาคมปี2018โอไซริสเร็กซ์ก็มองเห็นเป้าหมายเป็นครั้งแรกจุดแสงเล็กๆในความมืดมิดที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นรูปทรงของดาวเคราะห์น้อยที่เหมือนลูกข่างยักษ์หมุนอยู่ในอวกาศเบนนูมีสีดำมืดอย่างไม่น่าเชื่อเป็นหนึ่งในวัตถุที่มืดที่สุดในระบบสุริยะเพราะผิวหน้าเต็มไปด้วยคาร์บอนและสารอินทรีย์ที่ดูดซับแสงเกือบทั้งหมดภาพแรกที่ส่งกลับมาทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ทั้งตื่นเต้นและตกใจไปพร้อมกันตื่นเต้นเพราะได้เห็นเป้าหมายที่รอคอยมานานในที่สุดแต่ก็ตกใจเพราะสิ่งที่เห็นนั้นแตกต่างจากความคาดหวังอย่างสิ้นเชิงจากข้อมูลของกล้องโทรทัศน์บนโลกนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะพบผิวหน้าที่เรียบเต็มไปด้วยผงฝุ่นละเอียดเหมือนชายหาดทรายขาวจุดลงจอดขนาด50เมตรควรจะหาได้ง่าย
แต่ความจริงที่ปรากฏต่อหน้าทำให้ทุกคนต้องวางแผนใหม่ทั้งหมดเบนนูเป็นรับเบอร์พายกองเศษหินและฝุ่นที่ยึดติดกันด้วยแรงโน้มถ่วงน้อยๆผิวหน้าเต็มไปด้วยหินใหญ่และก้อนหินมากมายกระจายอยู่ทั่วไปบางก้อนใหญ่เท่าตึกหลายชั้นการหาจุดเรียบขนาด50เมตรสำหรับโรงจอดกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลา2ปีเต็มในการศึกษาและทำแผนที่ผิวหน้าของเบนนูอย่างละเอียดเพื่อค้นหาจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการเก็บตัวอย่างในที่สุดพวกเขาเลือกจุดในปล่องภูเขาไฟขนาดเล็กด้านเหนือที่มีชื่อว่าไนติงเกลมีความกว้าง140เมตรแต่เบนนูมีอีกหนึ่งความลับที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีชีวิตในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันพ่นอนุภาคฝุ่นและหินเล็กๆออกจากผิวหน้าไประยะอนุภาคเหล่านี้บางทีก็โคจรรอบเบนนูเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนจะตกกลับลงมาหรือหลุดออกไปในอวกาศปรากฏการณ์นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นการแตกแยกจากความร้อนการระเหยของน้ำหรือปฏิกิริยาเคมีอื่นลองนึกภาพการขับรถด้วยความเร็วสูงในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่สิ่งที่คุณเห็นเป็นภาพจากกล้องมองหลังที่ล่าช้า18นาทีนั่นคือความท้าทายที่ทีมควบคุมภารกิจต้องเผชิญเมื่อโอไซริสเล็กซ์อยู่ห่างจากโลก320ล้านกิโลเมตรสัญญาณจากการสื่อสารต้องใช้เวลาเดินทาง18นาทีในการไปถึงยานอวกาศและอีก18นาทีในการเดินทางกลับมายังโลกหมายความว่าภาพสถานการณ์จากยานอวกาศที่ทีมงานเห็นจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว18นาทีและเมื่อส่งคำสั่งออกไปยานอวกาศก็จะได้รับในอีก18นาทีซึ่งเมื่อรวมแล้วถือได้ว่าการสื่อสารนั้นล่าช้าไปถึง36นาทีในระยะเวลานี้ยานอวกาศที่บินด้วยความเร็วหลายกิโลเมตรต่อวินาทีสามารถพุ่งไปชนก้อนหินหรือหลุดออกนอกเส้นทางได้ด้วยเหตุนี้ Osiris Rex จึงต้องติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตัดสินใจได้เองในสถานการณ์เร่งด่วนระบบ Visual Recognition ที่สามารถมองเห็นอุปสรรคและปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ในทันทีระบบขับเคลื่อนที่ใช้ในการควบคุมทิศทางนั้นแม่นยำระดับไมโครเมตรสามารถปรับความเร็วในระดับเซนติเมตรต่อวินาทีเพื่อให้สามารถเข้าใกล้เบนนูได้อย่างช้าๆและปลอดภัยอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคือแขนกลที่เรียกว่า TACSAM Touch and Go Sample Acquisition Mechanism ซึ่งออกแบบมาเพื่อสัมผัสผิวหน้าดาวเคราะห์น้อยแล้วเก็บตัวอย่างในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีวันที่20ตุลาคมปี2020เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยานอวกาศจะสัมผัสดาวเคราะห์น้อยเพื่อเก็บตัวอย่างเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานทั้งหมดรอคอยเพราะถ้าผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยภารกิจ7ปีและงบประมาณหลายพันล้านเหรียญอาจจะล้มเหลวกระบวนการ Touch and Go หรือ TAG เริ่มต้นด้วยการที่ Osiris Rex ค่อยๆลดระดับความสูงจากระยะปลอดภัย770เมตรลงมาเหนือจุดไนติงเกลเป็นการเคลื่อนไหวที่ช้าและระมัดระวังอย่างที่สุดเมื่อใกล้จะถึงผิวหน้าแขนกลแท็กแซมจะยื่นออกมาและค่อยๆสัมผัสกับพื้นผิวของเบนนูในขณะเดียวกันหัวฉีดไนโตรเจนจะพ่นแก๊สออกมาด้วยแรงดันสูงเป่าฝุ่นและก้อนหินเล็กๆให้ฟุ้งขึ้นมาและเข้าไปในถังเก็บตัวอย่างกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง5วินาทีก่อนที่ยานอวกาศจะรีบถอยห่างออกไปสู่ระยะปลอดภัยภายใน2วันต่อมาทีมงานได้รับข่าวที่ดีเกินคาดหวังเพราะตัวอย่างที่ได้นั้นมีปริมาณมากกว่าเป้าหมาย60กรัมที่กำหนดไว้การประเมินเบื้องต้นชี้ว่าได้ตัวอย่างประมาณ120กรัมที่บรรจุไปด้วยน้ำคาร์บอนและอาจจะเป็นส่วนผสมที่นำไปสู่การกำเนิดชีวิตนี่เป็นวัสดุที่ไม่เคยถูกแปรเปลี่ยนโดยชั้นบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมบนโลกและอาจเป็นกุญแจไขปริศนาที่มนุษยชาติค้นหามานานนับพันปีหลังจากความสำเร็จของการเก็บตัวอย่าง Osiris Rex ต้องรอเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการเดินทางกลับสู่โลกเพราะโลกและเบนนูอยู่ในวงโคจรที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาการคำนวณเส้นทางและจังหวะเวลาต้องแม่นยำสู่ระดับวินาทีเหมือนกับการยิงลูกบอลไปใส่ประตูที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยล้านกิโลเมตรวันที่10พฤษภาคมปี2021 Osiris Rex เริ่มเดินทางกลับบ้านด้วยชิ้นส่วนตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในแคปซูลพิเศษที่ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมใดๆการเดินทางกลับใช้เวลา2ปี4เดือนระยะทางรวมกว่า7,000ล้านกิโลเมตร
วันที่24กันยายนปี2023แคปซูลตัวอย่างถูกปล่อยออกจากยานอวกาศเมื่ออยู่ห่างจากโลก 12,000 กิโลเมตรและร่วงลงสู่โลกด้วยความเร็วสูงก่อนที่ร่มชูชีพจะกางออกและนำแคปซูลลงจอดอย่างปลอดภัยที่ยูทาห์ Test and Training Range ในรัฐยูทาห์ทีมกู้ภัยรีบเข้าไปเก็บแคปซูลและขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการชั่วคราวที่ปราศจากการปนเปื้อนก่อนจะส่งต่อไปยังศูนย์อวกาศจอห์นสันในฮิวสตันรัฐเท็กซัสเพื่อการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดเมื่อส่งมอบชิ้นส่วนตัวอย่างจากเบนนูเรียบร้อยแล้วโอไซริสเร็กซ์ไม่ได้กลับมาลงจอดบนโลกแต่กลับได้รับภารกิจและชื่อใหม่คือโอไซริสเอเพ็กซ์ทำหน้าที่เดินทางไปยังดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิสอะโพฟิสมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ370เมตรใหญ่เท่าตึกสูงประมาณ100ชั้นถ้าก้อนหินยักษ์นี้พุ่งมาชนโลกพลังที่ปลดปล่อยออกมาจะเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์หลายหมื่นลูกที่สำคัญคือมันมีเส้นทางการโคจรที่จะเข้ามาใกล้โลกอย่างใกล้ชิดในช่วงปี2029วันที่13เมษายนปี2029 Apophis จะบินผ่านโลกในระยะห่างเพียง 32,000 กิโลเมตรใกล้ในระดับใกล้เคียงกับดาวเทียมสื่อสารบางดวงที่โคจรรอบโลกใกล้จนสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ในท้องฟ้ายามค่ำคืนการเข้าใกล้ในระยะนี้จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงและบิดเบือนรูปร่างของอะโพฟิสเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผิวหน้าและอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนดาวเคราะห์น้อยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของอะโพฟิสในอนาคตโอไซริสเอเพ็กซ์จะไปถึงอะโพฟิสในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มันเข้าใกล้โลกเพื่อศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดภารกิจนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำความเข้าใจยาคอฟสกี้เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แสงแดดค่อยๆเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กเมื่อแสงแดดส่องถึงด้านหนึ่งของดาวเคราะห์น้อยความร้อนจะถูกดูดซับและแผ่ออกมาทางด้านที่มืดการแผ่รังสีความร้อนนี้เหมือนเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ค่อยๆผลักดันดาวเคราะห์น้อยให้เปลี่ยนวงโคจรสำหรับเบนนูปรากฏการณ์นี้ทำให้วงโคจรเปลี่ยนแปลงไปประมาณ300เมตรต่อปีซึ่งอาจจะฟังดูไม่มากแต่เมื่อสะสมเป็นร้อยหรือพันปีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้อาจส่งผลให้ดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้ามาชนโลกได้ตัวอย่าง120กรัมจากเบนนูเปิดเผยความลับของการก่อตัวระบบสุริยะผ่านการค้นพบฟิลโลซิลิเกตที่มีน้ำแมกนีไทสารประกอบอินทรีย์และคาร์บอนเนตยืนยันว่าดาวเคราะห์น้อยเป็นแหล่งส่งมอบน้ำและสารอินทรีย์มายังโลกในยุคแรกจนกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาและในที่สุดก็เป็นกำเนิดของมนุษย์นี่คือมรดกของโอไซริสเร็กซ์ภารกิจ7ปีที่เปลี่ยนแปลงมุมมองของมนุษยชาติต่อจักรวาลไปตลอดกาล